ส้มรอเลยเปิดโปรแกรมพิธานำทัพก้าวไกลแอล3จอวอเหนือขอบคุณประชาชนเปิดโปรแกรมพิธานำทัพก้าวไกลแอลเหนือ 14-15 มิถุนายนนี้เดินสายขอบคุณชาวจังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่พร้อมเปิดเวทีปราศัยวันที่13มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลเตรียมเดินทางไปภาคเหนือเพื่อขอบคุณประชาชนจังหวัดลำปางลำพูนและเชียงใหม่ในวันที่14-15 มิถุนายน2566โดยวันที่14มิถุนายนเวลา 9:30 นาทีนายพิธาพร้อมด้วยแกนนำและว่าที่ส.พรรคก้าวไกลจะสักการะพระธาตุลำปางหลวงและปราศัยขอบคุณประชาชนที่วัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางจากนั้นเวลา 12:00 นจะปราศัยขอบคุณประชาชนที่สวนสาธารณะห้ามแยกหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในช่วงบ่ายเวลา 16:30 นาทีนายพิธาลคะจะไปสักการะพระธาตุและพบปะทักทายประชาชนที่วัดพระธาตุบริพูนชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนก่อนที่เวลา 17:30 นาทีจะเปิดเวทีปราศัยขอบคุณประชาชนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่วนวันที่15มิถุนายนเวลา 10:30 นาทีนายพิธาประชุมร่วมกับกลุ่มนโยบายเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันและสิ่งแวดล้อมที่เชียงใหม่สิริพานิชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเวลา 11:15 นาทีพบปะกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่สมาคมอิมเพ็กอำเภอสันทรายและเวลา 13:20 นาทีพบปะและขอบคุณประชาชนที่ตลาดสดเทศบาลหางดงอำเภอหางดงจากนั้นเวล 17:00 ขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนจังหวัดเชียงใหม่จากประตูท่าแพไปยังอำเภอสันทรายและในเวลา 18:00-20:00 นนายพิธาพร้อมด้วยว่าที่ส.จะขึ้นเวทีปราศัยขอบคุณประชาชนสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่กิตติเผยหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีส่งคลิปให้แย้มมีหลักฐานอื่นอีกยืนยันตรวจสอบรอบครอบกิตติเผยหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีส่งคลิปมาให้แย้มมีหลักฐานอื่นอีกยืนยันตรวจสอบรอบครอบก่อนนำเสนอข่าวเชื่อมีตัวละครมากกว่านี้จากกรณีรายการข่าว3มิติทางช่อง3นำเสนอประเด็นหุ้นไอทีวีและการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาตามมาด้วยข้อพิรุธและข้อสงสัยถึงบันทึกการประชุมที่เนื้อหาไม่ตรงกับคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุดนายกิตติสิงหาปัตย์พิธีกรรายการข่าว3มิติไลฟ์ชี้แจงทุกประเด็นก่อนเริ่มรายการข่าว3มิติวันที่12มิถุนายนนายกิตติยืนยันคลิปที่ทัปปณีเอียดศรีชัยนำเสนอบรรณาธิการของข่าว3มิติตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วโดยประเด็นนี้ตนและทีมงานได้ฟังเรื่องที่น่าจะเป็นต้นเรื่องของข่าวคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์เรื่องหุ้นที่ระบุโอนไปแล้วและใช้คำว่าเห็นความพยายามยามฟื้นไอทีวีอย่างผิดปกตินี่เป็นคีย์เวิร์ดที่เราไปหาความจริงก่อนคุณทัปปณีเริ่มหาความจริงเหมือนกันการจะหาว่าจะเป็นสื่อหรือไม่ก็ทำแบบธรรมดาเลยเราเคยอยู่ไอทีวีกันไอทีวีมีออฟฟิศไหมมีกล้องหรือเปล่าคุณทัปปณีเลยไปถึงที่ตั้งที่ปรากฏในเอกสารที่คนได้ก็ไม่ได้มีป้ายหรืออะไรที่เป็นไอทีวีเหมือนที่นำเสนอในตอนแรกตอนที่2เราพยายามให้เห็นเอกสารในเชิงบันทึกต่างๆว่าที่มาที่ไปของไอทีวีเป็นอย่างไร
รวมถึงเหตุผลของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะจนสุดท้ายตอนที่3ก็ไปคุยกับผู้เปิดเผยหรืออดีตผู้สมัครส.พรรคอนาคตใหม่ที่โพสต์เฟซบุ๊กซึ่งหลังจากเสนอไป3ตอนในประเด็นนี้เริ่มมีคนส่งข้อมูลบางส่วนเพิ่มคือคลิปที่เป็นการบันทึกแบบไม่ได้ตัดต่อซึ่งเป็นคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คุณทัปปณีเสนอไปวันอาทิตย์ที่วันที่11มิถุนายนคนก็ยังสงสัยว่าตัดต่อหรือไม่เดี๋ยวรอคุณทัปปณีบอกซึ่งเราได้คลิปมาจากหนึ่งในผู้ถือหุ้นเขาบอกว่าฟังอยู่ในที่ประชุมมันคนละเรื่องพอเรื่องนี้ออกมาคนบอกว่าตัดต่อหรือไม่ผมเห็นบรรดาผู้เชี่ยวชาญโพสต์ชี้แจงเหมือนกันว่าคลิปที่ออกผ่านระบบหรือเอ็กพอร์ตจากซูมก็ดีจากสตรีมยาร์ดก็ดีเจ้าของโปรแกรมมีรหัสของเขาอยู่เช็คแป๊บเดียวก็รู้ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าไปตัดต่อคลิปที่เอ็กพอร์ตออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณตัดจากยาวให้สั้นลงก็พอตัดได้แต่ตัดจากสั้นเป็นยาวไม่ได้ยืนยันเห็นความผิดปกติมาพักหนึ่งแล้วเชื่อว่าไม่น่ามีเพียงตัวละครที่มีเพียงหน้าข่าว 2-3 คนวันนี้ข่าว 3 มิติก็พยายามเสนอให้กลมกลืนทั้งหมดนายกิตติกล่าวว่าอยากให้เห็นที่มาในวิสัยของการทำงานข่าวสืบสวนสอบสวนถ้าใครเป็นแฟนข่าว 3 มิติเราไม่ได้เพิ่งทำเรื่องนี้ทีมงานของเราอยู่กับเรื่องสืบสวนสอบสวนมานานข่าวทุกวันแทบมีแต่เรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องสวยสติ๊กเกอร์ที่คุณอลงกรเหมือนดาวไปย่อยเรื่องสวยมา10ปีคุณจตุรงค์สุขเอียดก็เป็นบก.รายการถอดรหัสข่าวที่คุณทัปปณีเสนอเราดูและตรวจสอบอย่างรอบคอบบก.ตรวจแล้วว่าหลักฐานที่เราได้มาจริงๆไม่ใช่เฉพาะบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นยังมีหลักฐานอื่นๆอีกสำหรับผมมองว่ามีน้ำหนักพอควรเราขอตรวจสอบวิเคราะห์สังเคราะห์ก่อนจะไปนำเสนอมีคนเห็นความผิดปกตินี้ส่งข้อมูลมาให้เราก็ดูกันแล้วนำเสนอต่อไปพวกผมเคยอยู่ไอทีวีมาหลายคนในที่นี่ยังเก็บหนังสือเลิกจ้างไว้อยู่เลยซึ่งเขียนชัดเจนว่าสถานีหยุดทำงานคือยุบไปเลยพนักงานถูกเลิกจ้างไปทั้ง 100% ไล่มาตั้งแต่กรรมการผู้จัดการไม่มีใครเป็นพนักงานบริษัทแล้วลองไปดูตอนนี้ว่ามีใครห้อยบัตรพนักงานไอทีวีไหม